สวัสดีครับในจารึกปราสาทพระขันที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมังที่เข้อความสําคัญของจารึกปราสาทพระขันกล่าวถึงการสร้างพระชยพุทธมหานาคและพระราชทานไปให้เมืองต่างๆ23แห่งและในจํานวนนี้มีนามของเมืองที่น่าจะอยู่ในบริเวณภาคกลางของประเทศไทยที่ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วก่อนที่จะไปดูว่าพระชยพุทธมหานาชในจังหวัดต่างๆปัจจุบันมีสภาพเป็นอย่างไร เราไม่อาจยืนยันว่าเป็นองค์เดียวกันหรือองค์ที่สร้างเรียนแบบขึ้นมาใหม่ที่ปรากฏอยู่ในจังหวัดต่างๆแต่ที่แน่นอนคือเป็นพระพุทธปฏิมากรน,นาคปกอันดับแรกอยากทราบว่าพระชยพุทธมหานาคมีลักษณะอย่างไรก่อนอื่นผมอยากจะพาไปดูปราสาทบายนปราสาทนี้พระเจ้าชายวรมังที่เจ็ดทรงสร้างพระองค์นับถือพุทธศาสนามหายานได้สร้างพระโอโลกิเตเตสวนและพระพุทธรูปประดิษฐานไว้ ที่ปราสาทแห่งนี้รวมทั้งรูปสลักตามกำแพงปราสาทนครถมด้วยต่อมาภายหลังเมื่อพระเจ้าชัยวรมันที่8ขึ้นครองราชพระองค์เป็นหลานของพระเจ้าชัยวรามันที่7ได้กลับมานับถือฮินดูและได้ทำลายรูปสลักรูปปั้นพระโอโลกิตเตส่วนทิ้งลงในบอ่อข้อความต่อไปนี้เป็นข้อมูลจากอาจารย์วรนยัยพงศ์ชลากอนผมขอขอบคุณมาณนะโอกาสนี้ด้วยครับตามแนวถนนจากประตูชัยทางทิศตะวันออกของเมือง พนครธมหรือนครชยศรีตรงเข้ามาก่อนถึงลานดินสนามชัยหน้าฐานทัพพารูกก,กรบาทขนาดใหญ่ที่รู้จักกันในชื่อของระเบียงช้างบริเวณด้านหน้าของสนามทางฝั่งทิศใต้ของถนนคือด้านซ้ายมือเป็นที่ตั้งของกลุ่มอาคาราศาสนสถานที่มีกำแพงล้อมรอบมีชื่อว่าวิหารเจ็ดชั้นหรือวัดพรามไปรอเวงน่าจะถูกสร้างขึ้นในช่วงสุดท้ายของพุทธศตรวตรรษที่18 ตามคติพุทธศาสนาแบบเทราวาตแสดงว่าระยะหลังเริ่มถือคติพุทธศาสนาแบบเทราวาตตรงบริเวณกึ่งกลางบนฐานอาคารภายในวัดเป็นที่ตั้งของอาคารเรือนมณฑบทรงสูงภายในประดิษฐานรูปประติมากรรมของพระพุทธปฏิมากรน,นักปกพระนักตกบนฐานยกสูงขนาดใหญ่รูปหนึ่งหากมองอย่างผิวเผินจากถนนชายคงเห็นเป็นเหมือนกับรูปสลักของพระพุทธรูปและประติมากรรมรูปเคารพ ที่สลักขึ้นจากหินทรายโดยทั่วไปแต่รูปประติมากรรมพระนักปกที่มีริ้วรอยของการซ่อมแซมองค์นี้กลับมีความสําคัญแตกต่างไปจากรูปเคารพโดยทั่วไปเพราะพระพุทธรูปองค์นี้เป็นองค์เดียวก,กันกับองค์ที่เคยตั้งประดิษฐานอยู่ในคูหาปราสาทประธานบนยอดมหาปราสาทบายนุนหรือในความหมายของมหาปราสาทไชย,ยนุนบนสงสวรรค์วิมานสถานที่อภิเศษสมรสระหว่างโอรสแห่งอินทราเทพกับพระธิดาของพญายนาคา ผู้ให้กำเนิดและปกปักคุ้มครองอาณาจักรนั่นก็คือพระนาคตกในที่ตั้งอยู่ในสถานอันเงียบเหงาแห่งนี้เคยเป็นพระประธานสำคัญที่ทรงอนุภาพพลานุภาพที่สุดในจุดศูนย์กลางของจักรวรรดิบายุนอันยิ่งใหญ่ในยุคสมัยแห่งความรุ่งเรืองสูงสุดในยุคของพระเจ้าชัยวร,รมังที่7ในปีคศ1933หรือปีพุทธศักราช2476เมื่อจอร์ดอเล็กซานเดอร์ดูเวตพันธรัก์ของสำนักฝรั่งเศส แห่งปลายบุรพทิตย์ได้เข้ามาทําการสํารวจและจัดทารายละเอียดแผนถังในทุกซอกมุมของมหาปราสาทบายนภายหลังจากที่มีการขุดลอกดินทับถมออกไปแล้วเขาก็ได้มาพบกับห้องคูหาใต้ปราสาทมันทําเป็นช่องประตูเข้าสู่บ่อน้ําบาดาลที่ถูกทับถมด้วยดินและเศษหินจนตื้นเขินภาพนี้จอร์ดอเล็กซานเดอร์ตรูเวยืนทางด้านขวามือภาพนี้จอร์ดอเล็กซานเดอร์ตรูเวยนั่งอยู่ทางด้านซ้ายมือ เมื่อตทรเวกุดลอกดินที่ทับถมอยู่ในบ่อน้ําออกจนเมื่อถึงระดับความลึกที่หเมตรจากระดับพื้นบนเขาได้พบกับชิ้นส่วนของรูปประติมาก,กรรมที่เป็นส่วนพระเศียรและหน้าปกที่แตกหักขนาดใหญ่ที่ขัดขวางติดอยู่กับกําแพงกรุบบอรและชิ้นส่วนขนาดเล็กกระจายตัวอยู่ทั่วระดับและเมื่อเขาขุดลึกลงไปเรื่อยๆเขาก็ยังคงพบชิ้นส่วนขนาดเล็กใหญ่ไปตลอดทางจนเมื่อถึงระดับประมาณ12.5เมตรจึงได้พบกับชิ้นส่วนของพระหัก และขนดนาคที่แตกละเอียดและยังคงพบชิ้นส่วนแตกหักอื่นๆไปจนถึงระดับ14เมตรเป็นระดับเดียวกับชั้นของน้ำบาดาลที่ไหลออกมาจากนองไปทั่วหลุมขุดลึกแต่เพื่อความแน่ใจเขาจึงสั่งให้ขุดต่อลงไปอีกหนึ่งเมตรซึ่งเขาก็ได้พบกับชิ้นส่วนของรูปพระนาคตกชิ้นสุดท้ายที่ระดับความลึก15้าเมตรเมื่อนำชิ้นส่วนที่แตกหักของพระนาคตกมาวางเรียงบนระเบียงชั้นบนของปราสาทบายน์ร่องรอยหลักฐานสำคัญ ที่ปรากฏบนรอยแตกรอยแยกและรอยกระเทาะบนผิวของเนื้อหินแสดงให้เห็นว่ามีเจตนาเพื่อการทุบทำลายแบบที่ต้องการให้แตกละเอียดย่อยยับไปทั้งหมดโดยความตั้งใจเป็นเพราะอะไรพระพุทธรูปนาคปกขนาดใหญ่ที่เคยเป็นประธานของมหาปราสาทบายุนศูนย์กลางแห่งคติความเชื่อและการปกครองแห่งจักรวรรดิอันยิ่งใหญ่จึงถูกทุบทำลายและเอาไปทิ้งลงสู่ความมืดมิดในบ่อน้ำใต้ปราสาทเมื่อค้นพบ และกู้ขืนพระนาคปกกู้จักรวรติขึ้นมาจากบ่อลึกและได้มีการประกอบชิ้นส่วนแตกหักกลับมาเป็นรูปประติมากรรมโดยสมบูรณ์แล้วพระบาทสมเด็จพระศรีสุวัมุนีวงศ์เจ้ามณีวงศ์กษัตริย์แห่งกัมพูชาได้โปรดให้เคลื่อนย้ายรูปประติมากรรมพระนาคปกที่ซ่องแสมแล้วไปประดิษฐานไว้ที่วัดรามไปรโเวงมาจนถึงในปัจจุบันครับหลังการเคลื่อนย้ายพระพุทธปฏิมาแห่งจักรวรติไปยังที่แห่งใหม่ ในวันที่18กรกฎาคมปี1935พันธารักษ์ผู้ค้นพบก,ก็ได้หายตัวไปอย่างลึกลับไร้ร่องรอยซึ่งบ้างก็เล่าต่อกันมาว่าเขาฆ่าตัวตายจากงานที่มากมายสับสนแต่บ้างก็เล่าหรือว่าเขาอาจถูกอาถรรพ์จากอดีตที่ผนึกคำสาปแช่งของสเวทัตนตราลงบนเศษซากของพระนาคตรกที่เขาค้นพบจนนำมาสู่ความตายที่ยังเป็นปริศนาของพันธารักษ์หนุ่มที่ยังมีอนาคตอีกยาวไกลในวัย3 3ปี ผมเล่าเรื่องพระเจ้าชัยวรมัมที่7ยังไม่จบนะครับจะให้ฟังบทกรอเขียนวันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เล่ามีดังนี้ครับชัยวรมัมที่7ชัดกษัตริย์ขอมทุกคนยอมรับว่าจริงทั้งยิ่งใหญ่ศึกสงครามแม้จางปา่ายังปราชัยบ้านมีไฟสร้างหลายที่มีมากมายแต่โบราณผ่านป่าฝ่าลำบาก ข้ามป่าเขาแสนยากมากเหลือหลายหากเจ็บป่วยด้วยไข้ป่าถึงคราตายหรือโชคร้ายถูกสัตว์ป่าคราชีวันพระพุทธรูปทรงสร้างปางนาาปกยินดียกแจกจ่ายหลายเขตขันสู่สยามเผยแพร่ไปให้ทั่วกันเป็นของขวัญคนใกล้ไกลไว้บูชาสร้างปราสาทบายนทุกคนเห็น ประกาศเป็นผู้สืบทอดศาสนามหายานยิ่งใหญ่ในภาราทุกษัตราไม่นับถือหรือทำลายพระพุทธรูปนากรก,กประสาทเหลืองอำนาจก่อกรรมทำเสียหายใช้ค้อนทุบเสียยับจนกลับกลายเป็นเศษทรายทับถมลงจมดินในบายนมีพระวะโลกิเตสวน ขโมยล้วนขุดไปขายทำลายสิ้นลืมคำสาทำเฉยไม่เคยยินสร้างมนทินทินของตนจนวอดวายถกูกทุบทิ้งเหลือเป็นซากพระนากรกผลกําตกชะตาขาดชาชิตหายตกเป็นหนี้หนีไม่พ้นจนมันตายล้มละลายโลกรุมเรา้าเข้าครอบครองอนาคตสิวิไลมองไม่เห็น ทุกยากเข็นสมัยทวดอวดพยองเป็นบ่าวทาตุเข็นข้านายยายลำพองกําสนองถึงลูกหลานสงสารจังไทยอีสานหประพันธ์12กรกฎาคม2567วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ